กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของเรดิโอเกม5แล้วนะครับคุณผู้ชมกับช่วงช่างกันเถอะช่วงช่างกันเถอะนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นช่วงที่เรานะครับหยิบเอาเรื่องราวการดูแลรถยนต์แบบขั้นพื้นฐานหรือความรู้ขั้นพื้นฐานในวงการรถยนต์เนี่ยนำมาเล่าคุณผู้ชมฟังแบบง่ายๆเพราะว่าบางทีอ่ะมีคนพูดถึงแล้วแต่เราก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆนะครับสำหรับคุณผู้ชายเนี่ยต้องรู้ไว้คุณผู้หญิงก็ต้องรู้ทันคุณผู้ชายเก้งกับกวางทั้งหลายเนี่ยก็ต้องรู้ติดตัวไว้ด้วยวันนี้เราจะมาบอกทริคของการดูแลรักษารถในช่วงฤดูร้อนใช่ไงเพราะว่าเข้าเดือนเมษามาสักพักใหญ่แล้วอ่ะก็อย่าเอาแต่ว่าหมกตัวอยู่ในห้องแอร์นะคุณผู้ชมเนาะออกมาตรวจรถยนต์กันดีกว่าตรวจว่าเปิดฝากระโปรงมันจะมีงูเหลือมงูหลามมีแมวมีอะไรอยู่บ้างไหมป่ะไปดูเลยดีกว่าป่ะเดี๋ยวกลับมาบอกกันคุณผู้ชมหน้าร้อนนะครับก็อย่านิ่งดูได้นะมาตรวจรถกันดีกว่าครับหน้าเลยหน้าร้อนหน้าน่ะสิขั้นแรกเนี่ยรถยนต์เราควรจะทำไงก่อนคุณพี่ขั้นแรกก็ต้องเปิดฝากระโปรงก่อนนะนั่นไงคุณผู้ชมเราเคยสอนกันแล้วใช่ไหมว่าเปิดฝากระโปรงทำยังไงถ้าเกิดว่าใครที่ทำยังไม่เป็นมีนะคนที่เปิดฝากระโปรงเป็นล่าสุดพี่เดียวฟิตเก่าที่จะขายรถให้เขาเขาบอกว่าไม่เคยทำอะไรเลยฝากระโปรงเปิดตรงไหนพี่ยังไม่รู้เลยพี่คะมีคนอยู่แบบเปิดเลนเดียร์ตัวเก่าเลยอ่ะเราเปิดฝากระโปรงก่อนเนาะเปิดฝากระโปรงเซเร็วๆมาเปิดฝากระโปรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คุณผู้ชมมาดูแลตรงนี้บ้างนะเครื่องยนต์ยังร้อนอยู่นะคุณผู้ชมก็อย่าทะเลอทะล่าไปเปิดฝาหม้อน้ำขึ้นมานะเพราะว่าแรงดันของหม้อน้ำเมื่อเจอความร้อนเนี่ยมันมีแรงดันค่อนข้างมหาศาลพอเปิดฝากระโปรงออกมาเสร็จปุ๊บนะก็ลองเช็คระดับน้ำมันเครื่องถ้าเกิดว่าเช็คไม่เป็นหรือว่าพอเช็คน้ำมันเครื่องคือเราก็เคยสอนกันไปแล้วว่าเช็คกันยังไงระดับน้ำมันเครื่องวิธีการสังเกตก็คือมองหาก้านเป็นสีเหลืองหรือสีส้มใช่แล้วจะเป็นก้านเหมือนเป็นตัวโออ่ะแล้วก็นิ้วเกี่ยวเข้าไปได้ใช่หรือเกี่ยวแล้วก็ดึงมันขึ้นมากึกขึ้นมาวัดระดับพอในก้านระดับน้ำมันเครื่องก็จะมีอยู่2จุดถูกก็จะมีระดับต่ำกับระดับสูงถูกไหมชุดที่2มาดูกระปุกน้ำกันดีกว่ากระปุกน้ำมีหลายกระปุกมากเลยให้ดูกระปุกไหนกระปุกหม้อน้ำนะคุณผู้ชมเราเคยสอนกันไปแล้วใช่ไหมเราถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยทำเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูเรดิโอใน YouTube ได้กระปุกหม้อพักน้ำไม่ใช่ฝาหม้อน้ำไม่ใช่ไปเปิดผิดนั่นน่ะสิก็เช็คกันดูว่าน้ำขาดไหมพร่องไหมหรือว่าก็ดูสีน้ำด้วยว่าเป็นสีโครนหรือสีน้ำตาลสนิมหรือเปล่ากระปุกหม้อน้ำก็จะมีระดับ2ระดับเหมือนกันระดับโลกับระดับไฮส่วนใหญ่จะต่ำกว่าระดับโลสีมันจะไม่ค่อยน่ากลัวนะจะเป็นสีแบบน้ำหวานน้ำใสๆน้ำอะไรอย่างงี้ไปสีเหลืองสีฟ้าสีส้มสีชมพูอะไรประมาณนี้ดูไปเลยรอบๆด้วยฮะว่ามีรอยซึมมั้ยมีรอยน้ำรั่วบ้างมั้ยมีรอยฉี่แมวนี่ไม่นับนะต่อมาแล้วก็สตาร์ทเครื่องเช็คคุณผู้ชมพอสตาร์ทเครื่องเช็คเสร็จปุ๊บก็เช็คเปิดแอร์กันว่าแอร์เย็นไหมถ้าแอร์ไม่เย็นเนี่ยรถก็ไม่ตายหรอกแต่เราอ่ะจะตายก่อนในหน้าร้อนเนี่ยแอร์ไม่เย็นวิธีการให้ไปดูสวิตช์ AC ก่อนว่าอยู่ในตำแหน่งออนหรือเปล่าซึ่งเราก็เคยสอนคุณผู้ชมไปแล้วด้วยว่าตำแหน่งดูตำแหน่งการปรับแอร์ยังไงบ้างถูกต้องต่อมาดูเข็มความร้อนและไฟเตือนบนหน้าปัดค่ะว่ามีไฟไรโชว์ตัวขึ้นบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นไฟความร้อนไฟหม้อน้ำไฟเครื่องยนต์ไฟ ABS หรือไฟ Airbag ถ้ามีก็เรียกผู้ชายหรือช่างในดวงใจไปเลยค่ะให้ช่วยมาดูรถให้ด้วยหรือถ้าไม่มีก็เชิญเข้าศูนย์ใช่คุณผู้ชมถ้าสังเกตมีสิ่งปกติน้ำในหม้อน้ำน้อยไปน้ำมันเครื่องมีสีโคลนแอร์ไม่เย็นหรือมีกลิ่นไหม้ในห้องเครื่องก็รีบเข้าศูนย์บริการหรือติดต่อผู้ชายที่คุณไว้ใจได้เลยหรือถ้าเปิดฝากระโปรงมาแล้วเจองูเจอหนูอัญเชิญไหว้เขาให้ออกไปก่อนไม่ใช่ป้าฮะเชิญพวกมูลนิธิมาช่วยเหลือไหมพอตรวจเช็คห้องเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนจะปิดฝากระโปรงสำรวจดูให้ดีว่ามีลืมขวดน้ำลืมเครื่องมืออะไรไว้ในห้องเครื่องหรือเปล่าลืมกระดาษทิชชู่ลืมพลาสติกลืมอะไรไว้หรือเปล่าตรวจดูเสร็จปุ๊บก็ยกก้านแล้วก็ปิดฝากระโปรงลงมาเอาก้านเนี่ยเสียบในที่ที่ถูกต้องถูกฝากระโปรงปิดยังไงไม่ได้ปิดฝากระโปรงเราสอนในพิธีเปิดเนาะก็ปล่อยประมาณ1คืบ1คืบคุณผู้ชมปล่อย1คืบอย่างงี้ปล่อยลงไปเลยไปเลยปึ้งอย่างนี้ให้มันดึงแล้วมันไม่กึกๆๆอ่ะเพราะบางคนปิดไม่สนิทเราไม่รู้ตัวทําไมเกิดอะไรขึ้นขับไปปุ๊บฝากระโปรงเหินเปิดมาฟาดกระจกหน้าแล้วแตกไปเลยทีเดียวตีกระจกหน้าเสียเงินอีกเรียกประกันไปอีกเพราะฉะนั้นก็สำรวจให้ดีก่อนเดินทางเนาะใช่เนี่ยคือการสำรวจรถในหน้าร้อนตรวจเช็คง่ายๆรับหน้าร้อนซัมเมอร์เซลของเราวันนี้เนี่ยคือการตรวจเช็ครับหน้าร้อนซัมเมอร์เซลของเราในวันนี้มีไม่กี่ประการแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเคยสอนกันไปแล้วด้วยซ้ำถูกต้องเป็นเรื่องง่ายๆที่คุณชายต้องรู้จริงคือผู้หญิงต้องรู้ทันและเก้งกวางก็ต้องตรวจเช็คกันให้เป็นใช่คุณผู้ชมเป็นงานไม่ยากเลยใช่ไหม
ดูกันแล้วเนี่ยก็จะลืมนำเอาไปประยุกต์ใช้กันด้วยเพราะว่าบางคนดูอย่างเดียวเลยแต่ไม่ไปทำก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดมันต้องทำไงคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้หน้าร้อนใช่ไหมถ้าเกิดรถมันพังหน้าร้อนก็ต้องซับหน้าก่อนไหมหน้าร้อนต้องเข้าห้องแอร์มะคุณผู้ชมพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับเก้งเก้งเหยียบมิดเก้งพาใครอะเก้งเหยียบให้มิดเลยวันนี้เอาเก้งหรือควายไบซันมาพูดเร็วไม่ใช่เขาเป็นบริการฉันไงจริงปะเนี่ยบริการเก้งบริการเก้งเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันครับไป